สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิป Signal IQ Version อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะคล้ายๆคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมสำหรับคนที่เป็นผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับก็สามารถฟังคลิปนี้จนจบได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังหมดเลยนั่นเองนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันต้องทำยังไงนั่นเองและที่สำคัญนะครับคลิปนี้เนี่ยทำมาให้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการเทรด IQ Option นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าคุณเล่นโบรกเกอร์ไหนอยู่ก็สามารถทำได้ขอแค่เป็นการเทรดเกี่ยวกับ Binary Option เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นนักเทรดมือใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็กำลังดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะหลงเข้ามาดูไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับคุณสามารถทำกำไรจากการเทรดได้แน่นอนนั่นเองนะผมอาจจะเป็นจากวันแรกที่คุณทำการเข้าไปเล่นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง Signal IQ Option นั่นเองนะครับถามว่า Signal เนี่ยคืออะไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสำหรับใครที่เป็นนักเทรดมือใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็กำลังดูคลิปนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะหลงเข้ามาดูไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับคุณสามารถทำกำไรจากการเทรดได้แน่นอนนั่นเองนะผมอาจจะเป็นจากวันแรกที่คุณทำการเข้าไปเล่นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง Signal IQ Option นั่นเองนะครับถามว่า Signal เนี่ยคืออะไรนะครับ Signal นะครับคือสัญญาณการเทรดนั่นเองนะครับผมซึ่งสัญญาณตรงนี้นะครับคุณก็สามารถเข้าเล่นตามได้เลยนั่นเองนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับคู่เงิน Euro USD นะครับซื้อลงระยะเวลา1นาทีนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการเข้าเทรดนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็คือในกลุ่มที่จะส่งสัญญาณให้เนี่ยผมจะทำการบอกตรงนี้ให้นั่นเองนะครับผมซึ่งสัญญาณที่บอกให้ในกลุ่มเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่สามารถเชื่อถือได้แล้วก็สามารถเทรดตามได้เลยนั่นเองนะครับโดยที่คุณเข้าทันแน่นอนเพราะว่าเราจะแจกกันในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการบอกให้เตรียมตัวก่อนด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมีบางสัญญาณนะครับบางสัญญาณที่จังหวะเนี่ยมันมาไวมากนะครับเราก็บอกแล้วเข้าเลยนั่นเองนะผมอันนี้ก็ต้องใช้ความไวกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะเข้าทันอยู่แล้วนั่นเองนะครับถามว่าทำกำไรได้จริงไหมนะครับมือใหม่ทำยังไงนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับก็ที่เราดูกันอยู่ตรงนี้อันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมก่อนที่ผมจะทำการอัดคลิปตรงนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่าจะมีเมาส์2อันนะครับอันแรกก็คืออันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับกับอันที่ขยับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันที่อยู่นิ่งๆเนี่ยก็คือคลิปที่ผมทำการบันทึกไว้ตอนที่ทำการแจกซิกให้นั่นเองนะครับสัญญาณก็อยู่ตรงขวามือตรงนี้นะอันนี้คือกลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่า IQ Option นั่นเองนะครับและข้อดีที่ผมทำการบันทึกคลิปแยกไว้อย่างนี้นะครับคือผมสามารถกดเพลย์นะผมกดหยุดกดเพลย์กดหยุดตอนไหนก็ได้นั่นเองนะผมว่าจะกอข้ามไปช่วงเวลาไหนก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของการบันทึกวิดีโอแยกไว้นั่นเองนะครับต้องบอกให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะบางคนอาจจะคิดว่าที่ให้ดูเนี่ยเป็นการตัดต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเป็นของปลอมหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับมันคือของจริงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมทำการบันทึกคลิปแยกไว้นะครับมันเลยมีเมาส์2อันนั่นเอง
นะครับโอเคก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าด้านซ้ายเนี่ยคือเจ้าตัวของ IQ Option นะครับหรือว่าโบรกเกอร์ที่เราเล่นขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเล่นโบรกเกอร์ไหนก็ได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Olim Trade นะครับ Expert Option IQ Option Less Option เป็นตัวของ Nasdaq อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับส่วนหน้าของขวามือของเราก็คือเป็นกลุ่ม Telegram นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแอป Telegram นะครับแอป Telegram คืออะไรแอป Telegram เนี่ยก็เป็นแอปที่คล้ายๆกับ LINE นั่นเองนะครับแต่ว่าใช้ได้ง่ายกว่าแล้วก็เขาใช้กันทั่วโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นที่นิยมมากนะครับทั้งไทยในตอนนี้แล้วก็ในส่วนของอเมริกานะครับประเทศต่างๆประเทศอินเดียประเทศอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้แอปตรงของ Telegram กันเยอะนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมกดข้ามมานะครับให้ดูจังหวะเทรดเลยต้องย้ำอีกหนึ่งครั้งว่ามันเป็นคลิปนะไม่ได้เป็นรูปภาพสามารถกดเพย์กดพอร์ตได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับถ้ากดเพย์กราฟตรงนี้มันก็จะขยับนั่นเองนะถ้าผมกดพอสไว้กราฟตรงนี้ก็จะหยุดนิ่งเวลาตรงนี้ก็จะหยุดนิ่งนั่นเองนะครับเอามาดูกันที่ขวามือก่อนนะครับขวามือตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นเวลา 9 PM นะผมก็คือ3ทุ่มนั่นเองนะครับสัญญาณของเราเนี่ยจะแจกเวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองนะผมแจกจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะครับก็คู่เงินที่ผมแจกให้ก็คือ USD CHF นะผมข้อเตรียมนะผมแล้วก็คือข้ามไปอันนี้คือตลาดมันไม่ดีนะครับเราก็เลยไม่เล่นนั่นเองนะครับส่วนคู่เงินคู่นี้ก็คือ Euro GBP นะครับพุทเตรียมอันนี้ก็คือบอกว่าเป็นการบอกว่าให้เตรียมตัวเข้าเทรดนั่นดินะอย่างที่ผมบอกว่าเข้าเทรดทันแน่นอนนะผมเพราะว่าก่อนที่เราจะทำการเข้าเทรดเนี่ยเราจะมีการบอกให้เตรียมตัวไว้นั่นเองนะครับแต่อันจะมีบางคู่เงินนะครับที่ตลาดมันมาปุ๊บสัญญาณมาเลยก็พิมพ์ไปเลยนั่นเองนะผมคือบางคนอาจจะเข้าไม่ทันบางคนจะเข้าทันแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าทันนั่นเองนะครับก็คู่เงินยูโร GBP พุทเตรียมครับก็คือให้เราทำการกดพุทหรือว่ากดให้ตรงโรเวอร์ตรงนี้นะครับกดสีแดงๆหรือก็คือทำการซื้อลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการเข้าออเดอร์ไปแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าพอร์ตผมเหลือ400เหรียญนะผมพอดีว่าถอนเงินมานะครับถอนมา 8,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยูโร GBP พุทเตรียมนะผมโกก็ตอนนี้เข้าไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเร่งสปีดวิดีโอไปแล้วกันว่าจะเป็นไงนะครับไปดูกันโอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดหยุดพอสแป๊บนึงแล้วกันนะผมขออนุญาตกอกลับไปนิดนึงนะครับโอเคก็เร่งเวลามา30 วินาทีนะครับกลับไป10 วินาทีโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับผมบอกให้ทำการเข้าพุทไปนั่นเองนะผมแล้วก็โกก็คือทำการเข้าเทรดทันทีนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันลงมานั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มเราเนี่ยจะใช้การมาร์จิ้นเกลด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่ามาร์จิ้นเกลเนี่ยไม่เกิน4ครั้งนั่นเองนะครับมีอาจจะมีบางครั้งนะผมที่5ครั้งนะครับอย่างที่บอกว่าอัตราวินเรทของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะผมที่มันสูงเพราะว่าเราใช้มาร์จิ้นเกลนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่ามาร์จิ้นเกลของเรานะผมเป็นมาร์จิ้นเกลที่สามารถใช้แล้วมันชนะได้ตลอดเลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าในกลุ่มเนี่ยมีเคยแพ้ไหมนะครับมีมาร์จิ้นเกลแล้วเคยแพ้ไหมก็มีนะครับแต่ว่าจะมาร์จิ้นเกลประมาณ2ครั้งอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วเราเห็นว่าตลาดเนี่ยมันไม่ดีนะครับเราก็เลยทำการหยุดนั่นเองนะครับหยุดเทรดตรงนั้นแล้วก็เสียไปนั่นเองนะผมเพราะว่าเราเนี่ยจะอยู่ในตลาดที่นานนะครับเราเป้าหมายของเราคืออยู่ตลาดให้นานที่สุดนะครับไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในแต่ละวันนะครับหมายความว่าในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับเราอยู่ในตลาดเราปั้นพอร์ตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้เราเสียพรุ่งนี้เราได้พรุ่งนี้เราได้อีกวันเราเสียอะไรแบบนี้นะครับก็ผัดกันไปวนเวียนกันไปนะครับเราไม่พยายามจะเอาชนะตลาดทุกสถานการณ์นะครับไม่นะครับโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับ go win นั่นเองนะผมวินแล้วก็มีหลายท่านพิมพ์มานั่นเองนะผมว่าวินนะครับก็คือพวกนี้นะครับเป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะผมแล้วเขาก็ทำการเข้าเทรดพร้อมผมนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่ามีมากมายหลายท่านมากเลยนั่นเองนะครับที่ชนะนั่นเองนะผมบอกแล้วนะครับว่าเข้าทันแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคู่เงินยูโร GBP นะครับเดี๋ยวผมไปหาตัวอย่างอีกดูอีกตัวอย่างแล้วกันนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับเรามาอยู่กันที่คู่เงินยูโร AUDนะอันนี้ผมกดเล่นวิดีโอไปเลยนะครับจะเห็นว่ามีเมาส์อยู่2อันนั่นเองนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะได้รับสัญญาณมาแล้วนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตกอไป30วิเลยแล้วกันนะผมแล้วกลับมา10 วินะครับก็แม็ก10 วิโอเคนะครับยูโร AUD นะผมพุทแล้วก็เ
เตรียมนั่นเองนะอันนี้คือบอกให้เตรียมตัวนั่นเองนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะทำการเตรียมตัวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็โก้ก็คือให้ทำการเข้าเทรดทันทีนั่นเองนะผมแต่ว่าพอดีอันนี้เนี่ยในบล็อกเกอร์คิวออปชันของผมเนี่ยมันดีเลย5นาทีนะครับขอให้5วินั่นเองนะผมในการเปิดไม้ผมก็เลยไม่ได้เข้าคู่นี้นั่นเองนะแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาก็เข้ากันนั่นเองนะครับและสำคัญเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะผม 69% นะผมก็เลยไม่เข้าเทรดนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ไม้นี้ก็แน่นอนนะครับวินไปอีก1ไม้นั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าสมาชิกในกลุ่มนะครับเขาก็พิมพ์มาแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยคือผลลัพธ์ของวันที่27กุมภาพันธ์นั่นเองนะผมพอดีว่าผมเพิ่งว่างมาทำคลิปต่อนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเอาผลลัพธ์วันต่อวันมาให้ดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์วันต่อวันวันต่อวันนะครับแต่ว่าพอดีว่าผมไม่ได้ทำนั่นเองนะผมก็เลยอันนี้เอาของเก่ามาให้ดูนะครับก็ผลลัพธ์ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหาอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับคู่เงินคู่ต่อมานะครับก็คือยูโร USD นั่นเองนะผมก็จะพิมพ์ไปในกลุ่มนะครับว่าให้พุทนั่นเองก็คือซื้อลงนั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าให้เขาทำการเข้านั่นเองนะผมเตรียมเข้านะครับเตรียมที่จะทำการเทรดนั่นเองนะครับแล้วเมื่อมีคำสั่งว่าโกเมื่อไหร่นะซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังพิมพ์ไปแล้วนั่นเองนะครับโกเมื่อไหร่เนี่ยคือให้เข้าทันทีนะผมก็โกเห็นไหมครับผมกดเทรดไปตั้งนานแล้วแต่มันเพิ่งเข้าเทรดให้นั่นเองนะผมซึ่งบางครั้งก็อาจจะทำให้ผมเสียได้นะผมก็เลยไม่เข้าบางครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนสัญญาณที่เราแจกให้ในกลุ่มเนี่ยชนะแน่นอนนั่นเองนะครับยูโรยูซีพุทเตรียมโกนะครับก็อันนี้คนในกลุ่มเขาก็ทำการเข้าไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับมุมขวาล่างจะเห็นคำว่าแพ้ไปต่อนั่นเองนะผมซึ่งมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าถ้าคุณแพ้เทรดนี้นะครับให้คุณทำการเข้าเทรดต่อไปที่ราคาไม้หนักกว่าเดิมนั่นเองนะผมซึ่งจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ของผมตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเลยนั่นเองนะผมจึงไม่ค่อยอยากจะเทรดแล้วนั่นเองนะครับกับเจ้าตัวของคู่เงินตรงนี้นะผมก็เลยทำการเทรดที่เอามาค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกคำว่าแพ้ไปต่อมันคือมันนิเกลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสมาชิกในกลุ่มเขาจะรู้กันนั่นเองนะครับว่าแพ้เนี่ยต้องไปต่อก็หมายความว่าให้ทำการเข้าอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันโอเคนะผมก็ปรากฏว่าไม้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นดรอนั่นเองนะผมก็คือเสมอนั่นเองนะครับแต่ว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาวินกันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกว่าบัญชีของผมเนี่ยมันมีดีเลย์นั่นเองนะครับทำให้เวลาผมเข้าเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเข้าต่ำกว่าเพื่อนเข้าสูงกว่าเพื่อนนั่นเองนะผมก็สมาชิกในกลุ่มวินกันนะครับแต่ว่าผมไม่วินนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะวินไหมนะครับคิดว่าน่าจะวินนั่นเองนะผมเพราะว่ากราฟเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะราคาตกลงมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับกราฟก็ลงมาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมก็ทำให้ผมวินไปนั่นเองนะครับไม้เมื่อสักครู่นี้นะครับไม่เสียแต่ว่ามาได้ไม้นี้แทนนั่นเองนะผมก็อันนี้คือผลลัพธ์ของสมาชิกในกลุ่มที่เขาทำกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้คือผลลัพธ์การเทรดในบัญชีของผมนั่นเองนะครับผมเนี่ยใช้บัญชีจริงในการเล่นนั่นเองนะผมถ้าใครที่ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าพอร์ตของผมเนี่ยมีอยู่ที่ 8,000 เหรียญนั่นเองนะผมแล้วผมก็ถอนออกมาหมดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานการถอนเงินตรงนั้นด้วยนั่นเองนะผมก็สำหรับตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมากพอแล้วนั่นนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมและสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ iqoption.com นั่นเองนะครับ /th/withdraw นั่นเองนะครับก็จะได้เห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินจาก iqoption ของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกด refresh หน้าจอให้ดูอีก1ครั้งนั่นเองจะได้เป็นการดูว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำการตัดแต่งเว็บนั่นเองนะผมก็กดดูนะครับเนี่ยนะครับผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูแล้วนะผมแล้วก็ขึ้นโหลดแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักฐานการถอนเงินจริงๆนั่นเองนะครับจากเว็บไซต์ของ IQ Option แล้วก็อันนี้เป็นบัญชีของผมเองนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมเพราะว่าอาจจะมีบางท่านนะครับที่ไม่เชื่อว่านี่คือหลักฐานการถอนเงินจริงๆนะครับเราไปดูการผมกดรีเฟรชให้ดูตรงนี้นะครับรีโหลดดิสเพลย์นะผมกดไปแล้วนะครับก็เห็นไหมครับว่ามันโหลดดิ้งอยู่นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังขึ้นมานั่นเอง
โอเคก็จากที่เห็นตรงนี้นะครับอันนี้คือล่าสุด $8,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นั่นเองอย่างที่ผมบอกว่าผมถอนไปถอนผ่านสกิลหมดเลยนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดในสกิลให้ดูด้วยนั่นเองนะครับว่าผมได้รับเงินจาก IQ Option จริงๆนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับเป็นการถอนเงิน500เหรียญ นะผมเมื่อประมาณอู้ยตั้งแต่เดือน3ปี2019นี่นะผมไล่มา500 200นะผม 1,000 1,200 1,000 1,000 1,600 นะผมก็ถอนเงินจากคิวเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายครั้งนั่นเองนะผมที่ผมบอกว่าผมใช้โบรกเกอร์นี้มาก็ค่อนข้างนานแล้วนั่นเองนะครับส่วนล่าสุดนะครับเรามาสนใจแค่ล่าสุดตรงนี้ก็คือ8,000เหรียญกับ300เหรียญนั่นเองนะผมซึ่งล่าสุดเนี่ยผมถอนมา300เหรียญนะผมแล้วก็วันที่17กุมภาพันธ์ถอนมา 8,000 เหรียญนั่นเองนะผมประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันดีกว่าว่าผมได้รับเงินจริงไหมนะครับไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสกิลนั่นเองนะผมก็เป็นเว็บไซต์ account.skill.com นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินเข้าไปสักครู่นึงละกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมกำลังล็อกอินเข้ามาแล้วนั่นเองนะผมก็ลองมาโดดสักครู่หนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่ามาอันแรกเลยนั่นเองนะผม transfer from IQ Option Limited นะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งแล้วกันจะได้เห็นว่าเป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะเป็นของจริงนะครับก็ transfer from IQ Option นะครับ Limited 8,000 เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันที่3นะครับ transfer มา300เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับก็อันนี้คือของวันที่27นะผมได้รับเงินวันที่28นั่นเองนะผม1วันทำการนะถอนมา 8,000 เหรียญแล้วก็อีก1ครั้งก็คือวันที่3นะครับเดือนมีนาคมนั่นเองนะผมก็ได้รับมาภายในเวลาแค่วันเดียวเลยนั่นเองนะผมอันนี้ใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันเป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะผมถามว่าเยอะไหม 240,000 ก็น่าจะเยอะนะครับผมโอเคก็นี่คือหลักฐานการถอนเงินนะผมเดี๋ยวผมกดตรง transaction ให้ดูนะครับจะได้เห็นกันชัดไปเลยนะครับ transfer from IQ option นะครับผมก็นี่นะครับ IQ option transaction ID ตรงนี้ผมขออนุญาตเบลอไว้นั่นเองนะครับผมก็อันนี้คือของวันที่28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของวันที่3มีนาคมนั่นเองนะครับโอเคผมก็หวังว่าที่ให้ดูตรงนี้นะครับสามารถสร้างความเชื่อถือแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับใครหลายคนนั่นเองนะผมว่าสมาชิกในกลุ่มสามารถทำเงินได้จริงแล้วผมเองก็สามารถทำเงินจากตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับผมโอเคก็เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าอยากทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องทำยังไงนะครับไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในกลุ่มกันนั่นเองนะผมว่าเขาเนี่ยใช้งานแล้วเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่ทำการแจกให้ในกลุ่มบ้างนะครับผมรีวิวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรีวิวจริงๆนะผมไม่มีการใช้หน้าม้าแต่อย่างใดนะผมเพราะว่าในกลุ่มอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีสมาชิกมากกว่า200คนแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ทุกคนสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะต้องมาใช้หน้าม้านะผมเพราะว่าเขาสามารถทำกำไรกันได้จริงนั่นเองนะผมโอเคเพื่อการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับรีวิวท่านแรกนะผมก็เป็นรีวิวสั้นๆนะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ทักไปถามวันนี้เลยนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมทักไปว่าสวัสดีครับนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากครับผมว่าแม่นมากนะครับสำหรับสัญญาณที่แจกต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วก็ถามอีก1ครั้งนะครับว่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วนะผมพอดีผมอยากรู้นะผมแล้วก็จะได้มาใช้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าประมาณ100ครับผมจั้นมาจาก30นั่นเองนะผมคือปั้นมาจาก30นะผมพอเริ่มต้นเขาอยู่ที่30ดอลลาร์นะผมแล้วก็ปั้นมาเรื่อยๆจนถึง100ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมคนนี้โหดมากนะครับเราไปดูกันอีกท่านนึงดีกว่านะครับอันนี้ผมทักมาวันเดียวกันเลยนะผมเวลาใกล้เคียงกันนะผมถามว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมก็คำถามเดียวกันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากเลยครับแม่นมากตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมก็บอกว่าได้มาเท่าไหร่แล้วนะผมเขาบอกว่าเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มา32ดอลลาร์แล้วนะครับกำไร32ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมคือทุนเริ่มต้น20ดอลนะผมกำไรอยู่ที่32หรือว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยครับกลุ่มนี้นะผมไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะผมนะครับเห็นคำพูดนี้ไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยครับแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณนะผมแล้วก็เทรดตามเท่านี้คุณก็ชนะได้แล้วนั่นเอง
นะครับรีวิวที่ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีรีวิวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกำลังพยายามที่จะทักไปสอบถามผู้ใช้งานจริงอยู่นั่นเองนะผมคือในกลุ่มเนี่ยมี200คนก็จริงนะผมแต่ว่าก็มีบางท่านที่เทรดบ้างไม่เทรดบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้ใช้งานจริงมาให้ในคลิปถัดไปนั่นเองนะผมทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่านะผมก็พูดมาสนานเลยนะผมถามว่าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากนะผมไปฟังกันเลยครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกล่าวว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินคำว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกเนลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเต้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้างที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้นะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผม
ถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ